เราไม่เราต้องทำอลังการฉันไม่เคยมาที่มอเกษตรมาก่อนฉันบอกให้ใช่โมไม่เคยมาเดินเลยแล้ววันนี้ขับรถวนแล้วตกใจมากว่าที่นี่มันใหญ่มากจริงต้องเดินกี่วันแล้วเราเริ่มจากตรงไหนคะอันนี้เราโซน4แล้วแต่เราต้องเดินย้อนกลับไปไม่ไปโซน A หรอเราต้องไปโซน B โซน A ใหญ่ดีใจแทนชาวแบบเด็กมอเกษตรอ่ะได้เดินงานใหญ่ๆทุกปีอ่ะเริ่มเลยมั้ยโอเคไปเริ่มเลยโซนช้อปปิ้งเราก็ไม่สนใจเพราะว่าปีนี้เราจะไม่ช้อปปิ้งแล้วค่ะนี่อุดมการณ์กล้าเกิดแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นสีชมพูที่ผ่านตาก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ต้องช้อปปิ้งป่ะอีเวนต์วันนี้ก็คือเยอะมากนะคะเมื่อเช้าเราถ่ายแคมเปญนิวยูมาแล้วกลางวันก็ต่อด้วยการที่เราไปพบปะกับลูกค้าไปเป็นเขาเรียกว่าวิทยากรที่ guest speaker guest speaker นะคะบนเวทีก็มีน้องมินชี่นะคะคุณเฉียงนะคะแล้วก็พี่อาร์ตี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะแต่งหน้าตามพี่เก๋เทคนิคพี่เก๋เป็นไงแกว่าไงบอกว่าหน้ามันฉ่ำมากเลยนะแล้วก็ปากอยู่มากแกฉันที่อยู่มากฉันไม่มีแบบเวลามาพูดมาแชร์อะไรแล้วตอนนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะไปเดินก่อนเลยแล้วปกตินี้กินข้าวเย็นตอน 6 โมงอ่ะแกเคยมาเดินงานเกษตรไหมเคยมาเมื่อนานมาแล้วเราชอบอะไรในงานตัวเสน่ห์ของงานเกษตรคือชอบอะไรเสน่ห์เหรอหลงค่ะมาที่ไรหลงเสน่ห์ของงานเกษตรคือหลงค่ะเริ่มเลยขอเริ่มที่วันนี้เราจะตะลุยกินเกษตรแฟร์ในงบ 1,000 ล้านบาทนะคะใครคะเนี่ยอะไรดีอ่ะอุ๊ยไข่ทองคำไข่ทองคำคืออะไรอ่ะมันคือเหมือนฟิลเหมือนไข่ทรงเครื่องก็ได้นะคะเข้าเลยสวัสดีค่ะหน้าเราตลกหรอเดี๋ยวเห็นหน้าเราไม่ขำแล้วไงอย่ายิ้มนะป้าแกหน้าตลกเท่าไหร่คะหน้าสามไม่ร้อยจ้าโอไม่ค่ะเท่าไหร่ครับ 35 บาทค่ะได้มากี่ดาวกินได้ยังอะไรเบสิกอุ๊ยอะไรอ่ะฮะอุ๊ยเขาไม่อยู่ในกล้องเราแต่ว่าเขาซื้ออะไรอ่ะไส้กรอกทอดไส้กรอกทอดไม่เอาดีกว่าอ้าวนี่กล่องละร้อยราคากล่องละร้อยหมึกกระตอยน่ากินนะหมึกนิสัยไม่ดีการต่อยเพื่อนชอบทำร้ายชอบใช้แรงหาเรื่องกันนี่การต่อยอย่างเดียวเลยหมึกที่มันเริ่มแก่ไปแล้วใช่ไหมเริ่มแบบไม่ทำค่ะกระตอยค่ะ100กับ200เอา100ค่ะแต่ราดเลยได้ไหมราดน้ำจิ้มเลยนะราดเลยกินเลยค่ะหมึกกระตอยนี่มันเป็นหมึกค่ะหมึกสายพันธุ์ของมันนะคะตัวจะเล็กแค่นี้ค่ะอ๋อแล้วนี่ก็คือพี่ไปทอดมาเหรอทอดมาค่ะหรือว่าคุณจะทานแบบนึ่งก็ได้เอาช่องจิ้มอีกไหมคะเอาค่ะจิ้มขอบคุณค่ะจ้าหมึกกระตอยตัวเล็กน่ากินมากขอชิมนะมันหนุบหนุบอ่ะไม่เป็นไรอร่อยมีความเป็นพลังนี่ให้รอคือรสชาติดีอ่ะรสชาติดีที่ตัวหมึกมันแน่นๆไส้เค็มๆจะไม่ทอดอุ้ยมันเหมือนทั้งตัวเลยเหรอใช่มันคือทั้งตัวเลยไข่อ่ะคือข้างในมันเป็นไข่อืมจะตายไหมคะลองชิมดูลอยสั่งกันได้เลยนะคะมันหนุบ
เออมันข้างในมันไส้มันหนึบหนึบแบบนั่นเหมือนมันมีไข่เหรอใช่ไหมมันเหมือนมีไข่ใช่ไหมเอาสองตัวเลยค่ะไปอืมอืมอร่อยนะคะมันมันหนึบหนึบมันดีไหมอร่อยนะมันดีไหมมันดีผัดอุ้ยอุ้ยคือเขากินเยอะมากอ่ะมาปิ่นดีมาปิ่นนะมิ่นนะกินมากดูสิเหมือนของมันเยอะของงานที่นี่นะครับมีตั้งแต่วันที่2กุมภาถึง11กุมภาประมาณนั้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าผิดประการใดก็เดี๋ยวเทคตรงนี้จะแก้ให้อุ้ยอุ้ยอันนี้หอยทอดค่ะอร่อยเลยค่ะแป้งทอดอร่อยเลยค่ะอุ้ยหล่นอุ้ยหล่นจะไม่ไปร้อนๆเลยจ้ะหล่นแล้วแบบตอนนี้รู้สึกว่าของคาวแล้วก็สลับของหวานแล้วก็สลับของคาวแล้วก็สลับของหวานจนทำให้เราแบบเริ่มสับสนแล้วว่าเราจะกินอะไรก่อนจะกินอะไรก่อนดีแล้วถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เราจะไม่ได้กลับมาแล้วนะตอนนี้ก็ทุกคนคนเยอะมากคิดว่าน่าจะมีเป็นแสนคนอะที่อยู่ที่นี่แบบแสนคนจริงๆแบบไม่ใช่แสนคนแบบไม่เกินจริงนะเชื่อป่าว่าถ้าแกมาเกษตรแฝกแกจะทะเลาะกับตัวเองต้องกูกินอะไรดีวะอุ้ยโหดูแล้วแบบอันนี้ถึงเท่าไหร่คะน่ากินบาทุกอย่างเลยค่ะโหนเอาอันนี้ค่ะยินดีด้วยนะฉันได้ร้านแล้วสกิลการมัดของแม่ค่ะคือแบบไม่อยากให้กินค่ะโอ้ยนะคะแกกินมะม่วงอ่ะแล้วก็แบบน้ำปลากับพริกอ่ะมันแบบมันเปรี้ยวปากมากแล้วพอมันเห็นนะมันแบบดูนะโอ้ยรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้หยุดไม่ได้อ่ะเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวตาแตกอ่ะอะไรอ่ะไปเจอมาดูหน้าอร่อยดีเลยซื้อมาให้ลองอร่อยไหมยังไม่ได้ลองให้คุณลองก่อนไม่รู้กินก่อนเดี๋ยวบอกให้ทายดีกว่าให้ทายดีกว่าไปตายควายหมูปิ้งจบไปอยู่ตรงนู้นมีเฉลยเฮ้ยจระเข้เฮ้ยจระเข้เหมือนหมูปิ้งอ่ะเหมือนหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหมูปิ้งเลยซูชิเดี๋ยวเขาทำละ25บาทกันแล้วหรอใช่คนซูชิทำละ25บาทแล้วว่ายันฉันอยากกลับบ้านเนาะทุกคนเมืองเกษตรแฟร์เป็นฟิวแน่นเหมือนยืนดูคอนเสิร์ตตลอดเวลาแต่เราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นข้าวไก่จ้ะพี่เป็นข้าวไก่ขายยังไงคะกี่ละ60 2 400ครับแล้วถ้าเป็นข้าวกล่องอย่างนั้นนะกล่องละ60บาทจ้ะโทษนะครับพี่ขออนุญาตนะครับทําใส่เลยต้องชิมอุ๊ยอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะนี่เขาให้เราชิมนะคะนี่ข้าวไก่ชามันได้สวัสดีครับแบ่งก่อนได้จ้าเข้มข้นเหรอเนี่ยเอามังคุดคัดไม้นึงมังคุดคัดไม้ละ50 2ลูกนี่งานเกษตรแฟร์ใช่2ผลเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะไม่เลยเขาแค่จะกินไม่เคยกินเหมือนกันแช่เว้ยมันแช่เย็นเหมือนมังคุดแช่เย็นใช่ค่ะขายยังไงคะไซส์เอสเลือกได้1รสชาติ89บาทครับไซส์เอลเลือกได้2รสชาติ129บาทเอาไซส์เอสค่ะแล้วก็ชาติได้เลยครับชิมิจิคือแนะนำเหรอคะได้ครับพี่ชิมิจิก็ได้ค่ะได้ครับแล้วมันจะตัดเป็นแบบนี้อ่ะใช่ค่ะทุกคนก็คือว่าตรงนี้ก็เท่าที่เดินผ่านมามีไก่ทอดประมาณ 3,000 ล้านหมูทอดอีก265แต่ว่าร้านนี้ยังไม่เห็นแล้วก็มีร้านอะไรอีกอ่ะไข่หมึกอ่ะไข่หมึกลูกชิ้นและลูกชิ้นประมาณ 325,000 ล้านเราอุ่นประมาณ 2-3 นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนแล้วกันค่ะ89บาทค่ะได้กี่เห็ดอ่ะ3เห็ดค่ะได้3เห็ดเหรอ3หัว3อันได้เห็ด3เห็ดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหนูต้องวิ่งกลับไปซื้อแน่เลยโอเคอุ๊ยอุ๊ยตาลูกวาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุบๆมันแบบดึงๆๆๆยิ่งกว่าเห็ดอ่ะยิ่งกว่าหอยอีกอ่ะหึเอาไปเพื่อเฮ้ยไม่เชื่อใส่แมสใส่แมสใส่แมสเปิดแล้วเนี่ยใส่แมสเปิดเปิดลองชิมดูใช่ไหมคือว่าตอนแรกแบบว่าผมว่า
ทำไมเห็ดราคาแรงจังแต่พอกินแล้วแบบเข้าใจแล้วใกล้ๆเขาย่างจนมันแน่นมันดึงมันแบบแล้วเขาทาซอสประมาณ2ครั้ง3ครั้งเนื้อข้างในมันแน่นมากตรงนี้ดิตรงนี้ชาติรักแพนเค้กชอบมากแพนเค้กแบบที่เนยฉ่ำๆได้นะคะเสียบแถมหนึ่งเลยว่าคือว่าฉันเป็นคนชอบกินแพนเค้กมากๆคือแพนเค้กเป็นอะไรที่น้ำมะม่วงปั่นนมสดจัดไปน้ำมะม่วงปั่นนมสดค่ะมีอะไรให้กินอีกไหมอุ้ยเผ็ดดีมากเลยอ่ะยังไม่หมูอ่อนคือมันเหมือนแพงอ่ะแต่พอมันกินเข้าไปแล้วมันไม่แพงมันโอเคเลยอ่ะอุ้ยชาไทยชาไทยอุ้ยเอาคุณเอาไหมเอาครับผมไปซื้อก่อนเลยเดี๋ยวฉันยืนรอตรงนี้นี่ฮะไปพี่ครับชาไทยขายยังไงครับ65บาทเอาแก้วนึงครับเอาอันนี้ด้วยครับโมจิโดไม่ว่างผมเลยมาซื้อให้แทนนะครับกลับมาแล้วแหละครับมะม่วงปั่นเนื้อโคตรเนียนอ่ะคุณเนี่ยนี่ค่ะอยากค่ะช่วงตากล้องกินอะไรตากล้องได้กินแล้วอะไรไม่ถือเขาหิวกันมากนะทีมงานเราอ่ะทีมงานเราหิวกันมากเพราะว่าเหมือนงานอะไรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นตากล้องเขาหิวมาทุกคนเขาเดินมาแบบแต่ว่าแจ้งบอกว่าก่อนทำไมเขากินหน่อยว่าแล้วอะไรเนี่ยขนมไข่เต่าอร่อยใช่ไหมใช่ไหมหวานเย็นไข่เต่าหวานเย็นอร่อยเหรออร่อยเหรอคุยมึงทำหน้าอย่างนี้กูต้องขอชิมแล้วอะได้ปะคนละคนแบ่งกันคนละครึ่งอร่อยเนาะคุณจบน้อยอ่ะแฮปปี้ใครน้อยไม่นี้ดูนะเมื่อกี้เธอเพิ่งพูดว่าน้อยค่ะเองมันน้อยอะไรรู้ป่ะมันร้อนคนเยอะแล้วก็กว่าที่เราจะคือร้านช้อยส์ร้านมันเยอะเกินไปอ่ะเราเลยไม่รู้ว่าร้านไหนมันคือร้านที่เราอ่ะต้องกินควรกินในความแบบเพื่อให้มันคุ้มกับความเหนื่อยของเราที่เราแบบว่าอุตสาหะในการเดินมาอุ้ยเฉาก๊วยนมสดดูดีทำไมตอนนี้เห็นของกินเย็นๆแล้วรู้สึกว่าดูดีหมดน่าจะเพราะว่าร้อนเออดูดีจริงว่ะแกเฉาก๊วยนมสดดูดีใช่ป่ะน้องอยากกินไหมมีมะพร้าวปั่นอยู่ในมือแล้วนะพี่ก็มีมะม่วงปั่นอยู่ไม่เป็นไรเธอยังไม่มีไปค่ะเลยไป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 กินของหวานกันเสร็จแล้วสั่งมาแล้วก็ช่วยกันกินให้หมดโอเคได้ได้มาแล้วดูดีจังเลยซื้อมาเท่าไหร่40บาทครับแต่พอเหลือ60อร่อยนะคุณนมมันหอมกลิ่นเฉาก๊วยอ่ะเติมนมฟรีได้ด้วยนมฟรีเอาลิมฟิวอืมอร่อยมากสดชื่นได้หน่อยนะอร่อยป่ะโอเคนะอร่อยอร่อยอร่อยไปเติมนมเติมนมพี่ให้เติมไม่เติมไม่เติมไม่เติมจริงเหรอเติมได้เหรอตุ๋นไม่ขึ้นแต่แล้วอย่าเพิ่งเติมเราไม่เติมเนาะเรากินก่อนพี่มันดีมากเลยพี่ดีตาลูกเบาดีอยู่ให้มันถึงแค่ไหนกลับบ้านหรอไปดีกว่าน้ำหมดพอดีเลยจ้ะไปไหมเขาไม่รู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกอะไรโอ้เออว่ะกูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอะไรนะจะไปเติมนมมากินร้านนี้กินร้านนี้ดีมากสิบไม้ต้องเข้าแล้วไงเจ้าด้านล่างเอาเนื้อ6ลูกชิ้น2เนื้อ6ราคาเท่ากันใช่ไหมราคาเท่ากันจ้าเอาเนื้อมาอีก8ค่ะจะหาเงิน210นะเอาอีก8ขอบคุณครับนี่ครับเธอชิมเธอชิมสั่งให้แล้วนะอีก8ไม้50บาทเลยจ้าจ่ายแล้วเรียบร้อยจ้าหอมถือนะหอมถือนี่เป็นร้านเดี๋ยวให้ทีมงานลองไหมครับชิมอะไรครับเนี่ยน้ำพริกแก้วครับชิ้นนะคะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับครับนายจะต้องกินเนื้อปลาหมึกหม่าล่าหมดข้าวหมูหม่าล่าค่ะ2.50
50บาทแค่10บาทหมึกย่างหม่าล่าเผ็ดลิ้นชาแล้วมันมาล่าเจ็ดระดับเจ็ดระดับเราเลือกระดับ6เกือบไม่ป๊อตแต่ป๊อตอยู่ชิมนะแล้วมันมาล่าค่ะต่อไม้50ค่ะฟิลเหมือนเห็ดเมื่อกี้อุ้ยเอาอีกแล้วมาเลยครับเป็นไงถูกต้องถูกใจใช่เลยถูกต้องเหมือนเห็ดเมื่อกี้ป่ะเหมือนเลยเนี่ยแบ่งกันคือคนแก่เนี่ยต้องการกินเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ยดีเดี๋ยวให้กูหน่อยเดินเนาะดีดีใส่พี่ข้างในติ๊กก่อนครับพี่ค่ะขายยังไงคะชุดละ30พี่มะม่วง3ลูกกันนะป้าหวานพี่พี่ชุดชอบไหมเฮ้ยมันก็ปกติขายที่ไหนคะขายต่างจังหวัดหมดเลยเหรอไปขอนแก่นไปเลยไปอุดรไปหมดครับอันนี้หัดเพลินป่ะเนี่ยให้3ลูกอยู่แล้วให้3ลูกอยู่แล้วประมาณ3ลูกโอ้3ลูก20หรอพร้อมน้ำปลาหวาน30บาทเอาชุดหนึ่งครับพี่เดี๋ยวเราเตรียมมันพี่นั่นเอามันครับเตรียมมันแล้วพี่นะครับราคาดีมากให้ขายว่ากี่บาทให้เลยเขารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยผมเอามันราคาดีมากครับผมครับอุ้ยผมครับนะอีกชุดทั้งหมดโอเคให้พี่คนนี้ก่อนแล้วพี่ก็ได้คนละชุดใช่ไหมโอ้ยตกลงกี่ชุดเนี่ยเคยเห็นเขาในติ๊กต็อกอ่ะวันนี้ได้มาซื้อของจริงแล้วอ่ะพี่ขายวันละกี่พันลูกอันนี้เอามาแค่วันละ600ลูก600โลโอ้โหวันละเกือบ 2,000 ลูกอ่ะโอ้ my god 600โลโลนึงอ่ะคูณ3เขาบอกเมื่อกี้ 20,000 20,000 ขอบคุณมากเลยค่ะต้องโดนป่ะต้องโดนอุ๊ยแล้วมันเป็นแล้วมันใช่ลูกสาวบอกเคยดูลูกขอแบบ NN สัก4ไม้ได้มั้ยคะได้ได้ได้ NN ป้าจะชอบ N นะป้าชอบ N แต่หนูอ่ะ N เก่งนะคะเดินมาเลยเดินมาตรวจเลยว่าไงนะเอ็นเอ็นเลยค่ะขอหนูชอบแบบเอ็นเอ็นเอ็นเก่งๆเอาเอ็นเยอะๆขอแบบเอ็นแน่นๆหมายถึงหมึกอันนี้ดูดีมากเลยอันนี้เป็นหมึกอะไรอะคะหมึกช่วงคางค่ะหมึกช่วงคางทั้งหมดเลยเหรอคะกินแล้วค้างทั้งหมดเลยกินแล้วอันนี้ของหนูหมดเลยป่ะจ๊ะคุยเยอะมากแม่เดี๋ยวหนูนะทำจิ้มอย่างนี้เลยจริงเหรอไม่ต้องรูดไม้นะหมึกย่างป้าบรรจงไม้เป้งๆอย่างนี้เอ็นกึบๆอย่างนี้มาแล้วยิ้มใหญ่จริงๆว่ะปกติไม่ได้จอดที่หน้ามอเกษตรแต่จะจอดที่หน้ากรมประมงเพราะว่าเขารับหมึกมาจากกรมประมงเลยจริงเหรอไม่ใช่ทำมาค่ะอ๋อแล้วมาจากสะพานปลาค่ะบรรจงกันอุ้ยกับเจ้าเก่าบรรจงอุ้ยไม้ละ25บาทป้าบรรจงหูเหมือนฟ้าประทานป้ามาให้หนูอ่ะเกินอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อย25บาทได้อย่างนี้ทุกคนป่ะเนี่ยชอบน้ำจิ้มก็รสค่ะร้านป้าเขาอะชิ้นใหญ่มากนะหั่นเถอะเพราะว่าชิ้นป้าเขาใหญ่จริงอุ้ยนี่ดูโอ้ยเยี่ยมกับเอ็นหมูจบแล้วจบแล้วจบงานเกษตรจบตรงนี้จบตรงนี้ร้านป้าไม่ได้เด่นที่น้ำจิ้มไม่ได้เด่นที่ตอนย่างแต่เด่นที่ตัวหมึกเลยเอ็นหมูเขาเลยเอ็นหมูชนะเลิศทุกอย่างเลยน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มพริกเหลืองกินง่ายๆสบายๆเอาอีกนะเป็นงานได้สวยประทับใจมากเลยป้าหนูว่าเดี๋ยวป้าต้องดังแล้วแน่เลยร้านป้าอร่อยมากกรุบๆเลยค่ะกรุบๆดูไม้โอ้ดูดิกรุบๆทุกไม้เลยโอ้ยดูดูเอ็นสุดใช่คุณกินก่อนครับไม่เหมือนหมึกย่างร้านไหนที่เรากินเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ชุบน้ำเหลืองๆแล้วมันยังมีความหอมของหมึกอยู่แล้วคือของคือป้าหั่นหมึกชิ้นหนาแล้วมันกินแล้วแบบมันได้ฟีลแบบหมึกย่างซีฟู้ดริมทะเลอ่ะเนี่ย50บาทนะเนี่ยคุ้มมากคุ้มมากกินเราเองป้าเดินมาร้านป้าต้องมีคนมาอยากกินเยอะแน่นอนโอ้โหปังขนาดนี้โหดนะมอเกษตรหมึกย่างอันดับหนึ่งก็ให้อันดับเท่ากันนะเห็ดย่างหมึกย่างเฉาก๊วยนมสดค่ะกินนานไปหน่อยต้องขอไปอุ้ยเขาซื้อเลยซื้อเลยเขาซื้อสวยสวยครับ